ลากหลายแล้วก็มีการแมทชิ่งแล้วก็มีการจำหน่ายสินค้าเพื่อเป็นการเสริมรายได้แล้วก็เราก็เน้นนะครับการเสริมรายได้ครั้งนี้เน้นนะครับไปที่ประชาชนของคนจังหวัดตากคนแม่สอดเป็นหลักในการที่มาเปิดบูธด้วย